ี้เราจะมาแกะกล่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Egress นะครับเป็น Egress R300 ตัวนี้เนี่ยใช้ชิป Realtek 1186นะครับซึ่งสนับสนุน 3D Android อันนี้เป็นอะไรก็เป็นจุดหลักของชิปตัวนี้เลยนะครับที่ทุกคนรอคอยก็คือ 3D Playback นะครับซึ่งสามารถเล่นไฟล์ VLD นะครับได้หน้าตากล่องของ Egress R300 นะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษตามสไตล์ที่เดิมของเขามีหูหิ้วก็ทำมาได้หน้าตาน่ารักน่าชังจริงๆเปิดกล่องกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างภายในก็มีเครื่องนะครับก็มีกล่องอุปกรณ์ให้หนึ่งกล่องเรามาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่แกะกล่องอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับภายในก็จะมีเลยสาย AV ให้1ชุดครับอันนี้ก็เป็น AC adapter แปลงเป็น DC นะครับขนาด12โวลต์3แอมป์ก็มีสาย HDMI ให้1เส้นนะครับเป็นสายถักด้วยแบตเตอรี่สำหรับใส่ในรีโมทคอนโทรลแล้วก็สายเอกลักษณ์ของตัว Egress นะครับก็คือสาย SATA with power นะครับจะเห็นประจำใน Egress หลายๆรุ่นนะครับตัวสาย AC แล้วก็ Egress User Manual นี่มาดูที่ตัวเครื่องกันเชื่อมต่ออะไรบ้างแกน้ำหนักค่อนข้างมากเลยครับเพราะมากที่สุดในบรรดาเครื่องเล่นที่เป็นเรือที่มีแบบโอ้โหหนักขึ้นเลยการใช้บอดี้ทรงเดิมกับ Egress S2 S2 ใช่แล้วนะครับหน้าตาเครื่องดูบึ้งตัวนี้มีปุ่มนะครับเป็นปุ่มสัมผัสนะครับก็จะมีสลิปเปิดขึ้นลงซ้ายขวาโอเคสต็อปรีเทิร์นทั้งด้านหน้านี้มีพอร์ต USB ให้2พอร์ตครับนี่จะเป็นช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์ช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์ด้านหลังมีสวิตช์ปิดเปิดสำหรับ Egress R300 เนี่ยมี2รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่นที่ไม่มีเสากับรุ่นที่มีเสา Wi-Fi นะครับอันนี้ที่มาแกะเนี่ยเป็นรุ่นที่ยังไม่ได้มีเสามันจะมีสติ๊กเกอร์สีเขียวแปะอยู่แปะรูเสาไว้อยู่นะครับนี่จะมีสวิตช์ปิดเปิดช่อง power นะครับ USB 3.0 จะมีให้2พอร์ตนะครับพอร์ตหนึ่งใช้สำหรับเชื่อมต่อ PC นะครับแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยใช้ต่อกับพวกล็อกกิ้งนะครับเป็นโฮสต์และ PC อย่างละพอร์ตมี Optical Coaxial นะครับ HDMI 1.4 นี่ SATA with power นะครับ LAN กิกะบิตนะครับ10,000ก็คอมโพเนนต์คอมโพสิตทางด้านข้างนี้ก็จะมี USB อีก2พอร์ตนะครับมีช่องเสียบ SD MMC card e-bus นะแล้วก็พัดลมช่องพัดลมระบายอากาศนี่ก็จะเป็นหน้าตาเครื่องเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านี้ก็จะมี USB ค่อนข้างเยอะมากเลยก็จะมี1 2 3 4แล้วก็5 6มีให้6พอร์ตเลยนะครับนะครับเป็น Egress R300 ครับ